จีน่าเดอะเฟสเปิดใจหลังเลิกกับทอยปัทมพงษ์รับเป็นคนถอยมาเองค่ะต้องบอกว่าก่อนหน้าหลายคนทราบดีว่าทอยปัทมพงษ์และสาวแซ่บจีน่าเดอะเฟสทั้งคู่คบหากันมาปีกว่าแล้วล่ะค่ะล่าสุดฝ่ายสาวออกมาเปิดใจว่าตอนนี้สูตร 100% ค่ะโดยสาวจีน่าเปิดใจนะคะว่าสภาพจิตใจตอนนี้เนี่ยโอเคค่ะโสดค่ะจริงๆโสดมาสักพักแล้ววันนั้นที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์เพราะว่ายังเป็นความคุ้นเคยยังไม่ชัดเจนก็เลยยังไม่พูดอะไรมากค่ะต้องขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนนะสาเหตุขอไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่ามันจบไปแล้วไม่อยากพาดพิงถึงใครเราก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วและนอกจากนี้ยังเผยว่าเราจบความสัมพันธ์เชิงที่ยังรักกันอยู่ยืนยันไม่มีมือที่3แน่นอนอายุเราก็30แล้วเหมือนมองระยะยาวมันก็ไม่เชิงเรื่องอนาคตแต่ขอไม่พูดถึงมันละกันทุกวันนี้สามารถกลับไปเป็นเพื่อนกันได้ก่อนหน้าเองก็ยังมีถามไถ่กันบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วก็เจอกันได้เป็นเพื่อนกันได้เราไม่ได้ทะเลาะกันแต่ถ้าเขาเปิดตัวรักใหม่เราก็ยินดีให้ทีมงานก็เป็นกำลังใจให้กับทั้งสองเลยแหละค่ะ